นะนะครับรูปข้อมือตัดผมก็คือมีดแปดหน้าผมกลัวไม่เคลียร์ผมมาเขียนบรรยายข้างๆนี่ก็ได้ว่านะครับอย่างนี้เคลียร์ไหมทีนี้มาดูตรงนี้ VC cutting speed cutting speed เราให้เท่าไหร่20เท่าไหร่20ครับ20 N number of revolution คืออันนี้มันเป็นเลขเที่ยวให้เป็นเครื่อง CNC N เนี่ยนะมันเป็นเลขบรรทัดเพราะฉะนั้นเรามีไหมไม่มีไม่มีไม่ต้องใส่เฮ้ยไม่ได้เอ็นตรงนี้ประกันเร็วรอบโทษทีครับเอ็นตรงนี้ประกันเร็วรอบเขาถามว่าเราใช้ความเร็วรอบเท่าไหร่สมมติแกนมัน1นิ้วใช้ความเร็วรอบเท่าไหร่ใช้ความเร็วรอบเท่าไหร่เอ็น1นิ้วเอ้ยแอนี่ไดมิเตอร์1นิ้วใช้ความเร็วรอบเท่าไหร่คำนวณดิใช่ไหมครับ V เท่ากับ20 3.14 คูณเท่าไหร่นะคูณเท่าไหร่25ก็คือความโตชิ้นงานไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมออกมาคำนวณตรงนี้ดีกว่า V เท่ากับ pi dN ส่วนด้วย1000V เท่ากับ20คูณ 3.14 คูณอะไรครับคูณ25คูณ N หารด้วย 1,000 N ก็จะเท่ากับ20คูณด้วย 1,000 หารด้วย 3.14 คูณ25บด250เท่าไหร่นะกลับไปเลยนิ้วนะ250นี่254เท่าไหร่นะครับ250ครับเต้ครับแต่ครับ254ครับครับไดมิเตอร์นิ้วนะ25มิลนะ254กูว่ามี400อ่ะว่าก็คงว่าอยู่เนี่ยครับมีเซอร์ไพรส์ดีครับคันนี้เซอร์ไพรส์ดีนะ 20,000 ฮะหาร 3.14 คูณ25อ่ะกดตัวอ่ะ 20,000 หารวงเล็บ3.14 คูณ25เลขปิด254ไม่เชื่อกันแถมนะแถมเดี๋ยวนี่อ่ะแหมอันนี้ข้อคิดเลขวิศวกรรมละ20,000หารวงเล็บ 3.14 คูณเท่าไหร่นะ25วงเล็บปิดเท่ากับสองร้อยเท่าไหร่254254อ่ะ A cutting depth มึงป้อนลึกทีละเท่าไหร่ปาดหน้าผมปาดหน้านะปาดหน้า depth เท่าไหร่ปาดหน้า depth ที่ 0.5 เยอะสุดแล้วอุ้ยยอดสองเลยฟีดฟีดเช้าฟีดยี่สิบอ่ะเช้านะฟีดกับสปีดสปีดกับฟีดอันเดียวกันคัตติ้งสปีดกับฟีดใช้อันเดียวกัน
จริงจริงคัตติ้งสปีดมันใช้กับอะไรฮะคัตติ้งสปีดมันใช้กับอะไรใช่กับอะไรใช้กับเครื่องกัดติ้งใช้กับเครื่องกัดเอาต่อ DS start the motion start the motion คืออะไรครับเริ่มงานเริ่มที่ความยาวเท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่มันใช้ในกรณีการตึงปอกเพราะนั้น start the motion อย่างเนี้ยถ้าจะเป็นในกรณีของการตึงแปดหน้าถ้าสมมติว่างานเราทั้งหมดยาว30ก่อนตึงพอปาดแล้วออกจุด5มันต้องเหลือเท่าไหร่29จุด5เราก็สตาร์ทในเป็นท่านที่30แล้ว DT เอ็นในเป็นท่านที่เท่าไหร่ครับ29จุด5 I คือ number of cut ใช้ในกรณี CNC ที่มันติดทูลลิ่งหลายๆตัวแต่ของเรามีอันเดียวใส่1เข้าไปก็ไม่ผิดคัตติ้งเลนส์ความยาวในการตัดเท่าไหร่ในตัวนี้คือปอกความยาวในการตัดก็คือระยะที่เราจะปอกออกแต่ในตัวนี้การคือแปดหน้าคัตติ้งเลนส์คืออะไรครับระยะที่เราลากมีดอ่ะคือรัศมีของงานคือเท่าไหร่2ลากมีดเท่ากับ 12.5 มิลใช่ไหมใช่ป่ะเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าเฮ้ยตั้งหลังคุณถามคุณเรื่องก่อนคุณเรื่องก่อนคุณเรื่องงานเรา25มิลเวลาคือปอกเราลากมีดเต็มไหมเราลากมีดไรเวลาคือปาดหน้าเราลากมีดไรครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้น 12.5 มาได้ไงระยะลากมีดอ่ะคัตติ้งเล้งอ่ะเว้ยแต่อันเนี้ยเวลาไปใช้กับ CNC จริงๆเขาไม่พูดถึงอย่างนี้นะคัตติ้งเล้งในที่นี้มันใช้กับงานจัดงานปอกปาดหน้าไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าจะเขียนเขาถามว่ามีดมันลากยาวเท่าไหร่ในงานอันเนี้ยก็คือเอาไดมิเตอร์มาทำไมฮะหาร2ใช่ไหมแค่นั้นเองถ้าถามว่าอันนี้ไม่เขียนผิดไหมก็ไม่ผิดไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนเอางงมาได้อันเนี้ยไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ต่อนะครับอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ปาดหน้าสเต็ปที่2กูต้องทำไงปาดหน้าเฮ้ยทำไงลบคมเนี่ยมันอยู่ในคอมมอนเซนส์เวลาที่กลึงทุกครั้งมันจะต้องฟินิชงานด้วยการลบคม0จุด0จุดเท่าไหร่เอา 0.2 ก็ได้ลบทุกครั้งเลยมันเป็นคอมมอนเซนส์นะเวลาตึงงานมาเสร็จแล้วยังไงช่างก็ต้องลบไม่ลบไม่ได้ขั้นตอนต่อไปเวลาเราจะตึงปอกเราจะจับงานยาวเราต้องทำไงครับเซนเตอร์ดิวผมเซนเตอร์ดิวต่อเซนเตอร์ดิวมาแล้วผมจับงานสั้นๆเหมือนเดิมเลยแล้วผมก็มีดอกผมก็มีดอกเซนเตอร์ดิว1ดอกลูกเครื่องมือตัดผมก็จะกลายเป็นทีนี้ VC อยู่เท่าไหร่ VC
20ก็ยังเป็น20 RPM ผมใช้เท่าไหร่ดอกซับดอกเซ็นเตอร์ดิววัดความเร็วรอบที่ไหนส่วนใหญ่ปลายเซ็นเตอร์ดิวจะมีความโตที่3มิลลิเมตรหาความเร็วรอบ2,123เท่าไหร่นะ2,123เออในเครื่องมีไว้2,123มีตึ๊กเท่าไหร่2,000เอ๊ะคัตติ้งเด็กเจาะไปจนถึงเท่าไหร่ครับวัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้กึ่งกลางของความเร็วใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่6มิลฟีดใช้เท่าไหร่เซลล์ BS Start Dimension คุณก็มาสตาร์ทที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่ละ นะมาจนถึงเท่าไหร่ครับเอา 29.5 ลบไปเท่าไหร่ลบไปออกก็จะเหลือเท่าไหร่นะ Number of ครับถ้าอันนี้เป็นตัวที่1อันนี้ก็เป็นตัวที่2เซ็นเตอร์ดิวยังตอนนี้งานเป็นรูแล้ว3พองานมีรูแล้วจับยาวได้ยังใช่สิโทษทีรูปนี้ผมไม่ควรวาดแบบนี้เอาใหม่เดี๋ยวนะรูปนี้ผมต้องวาดอีกอย่างถ้าผมอยากจะอธิบายขั้นตอนการกึ่งให้มันชัดเจนผมต้องวาดแบบนี้แล้วก็ผมต้องใส่จุดไข่ปลาจุดไข่ปลาพวกนี้คืออะไรครับจุดไข่ปลาพวกนี้คืออะไรไม่ใช่คือสิ่งที่ผมจะออกโดยการใช้มีดกึ่งตัวนี้ใช่ไหมทีนี้มาดูวิธีการเขียนอันนี้นะครับทูลลิ่งคือตัวนี้แหละอันนี้ก็20นะ RPM ใช้เท่าไหร่นะ254เอ้าได้มั้ยRPM ใช้254เหมือนเดิมทีนี้อะไรครับ A cutting depthเราดึงปอกเราใช้เดฟครั้งละเท่าไหร่ไปเลยปอกนะปอกนะ1 2 3มิลเรียงได้ไม่งั้นก็ใช้หลายรอบไงสมมุติเราจะเอาจาก25เหลือ20จาก25เหลือ20เราจะดึงกี่รอบ3 3รอบอ่ะ
รอบแรกออกกี่มิลเงาเงาเจ้าออกคำสามมิลเงาเงาวีซีคัตติ้งคัตติ้งสปีดผมใช้ผมมาถึงตรงนี้คัตติ้งเด็กผมเอาออก3มิลฟีดผมใช้แซวเหมือนเดิมนะสตาร์ท25ความโตเองผมสตาร์ทที่ความโต25ผมจะให้มันเหลือเท่าไหร่นะไม่ใช่ก็รอบนี้แฮงออก3มิลนะเพราะนั้นจะเหลือเท่าไหร่22 number of cut cutting length cutting length ก็คือความยาวตรงนี้ที่เราเดินมีดอันนี้ต้องใส่ cutting length แล้วสมมุติเราจะกรอกที่80 cutting length เราก็คือเท่าไหร่ครับ80เท่าไหร่ไปเดินมีดเนี่ย80เนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมต่อนะอันนี้ผมลบได้ยังผมลบได้ยังขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เมื่อกี้เราปอกใช่ไหมครับเมื่อกี้จาก20หรือ23ใช่ไหมเพราะนั้นความเร็วรอบตอนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแยกจากมือโปรด้านมาความเร็วรอบเพิ่มขึ้นอยู่เท่าไหร่มันเท่าไหร่รอบนี้ความเร็วรอบจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้250รอบนี้289แต่289มีไหมไม่มีอ่ะ300ก็คืออ่ะเพิ่มเป็น300ซาวมาหมอถ้าจำไม่ผิดหน้าตรงนั้นนะครับเดฟรอบนี้มันเหลือเท่าไหร่เราจะไปถึง20เลย3มิลใช่ไหมM2 มิลครับ M2 มิลรอบนี้ผมจะออกสัก 1.5 Cutting Depth 1.5 Feed เท่าไหร่เหมือนเดิม Start เท่าไหร่นะเมื่อกี้22เหลือ20.5 Number of cut ตัวที่1กลับมาที่ตัวที่1เหมือนเดิมใช่ไหมครับ Cutting length ก็เท่าไหร่นะ80รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจำที่ผมสรุปไว้ในคราวที่แล้วที่ก่อนนู้นเนี่ยที่เรียนเรื่องเครื่องกึงอ่ะผมสรุปให้คุณฟังว่าการกึงเก็บผิวรอบสุดท้ายเราจะเพิ่มความเร็วรอบลดฟีดแล้วก็อะไรนะเพิ่มความเร็วรอบแล้วก็ลดฝีมันลงถูกไหมเพราะนั้นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายผมเหลือไว้จุดท่าผมเหลือไว้เก็บงานนะครับผมยังไม่ลืมการยันศูนย์ของผมนะครับเวลาคืองานยาวถ้าไม่ยันศูนย์เป็นไงสายไม่พอหลุดใส่ไปคางด้วยอันนี้อันตรายนะไม่สังเกตเหรอผมมีแว่นตาติดกระเป๋าตลอดเลยน
อันนี้อันตรายจริงนะครับเคยเห็นมาแล้วไงไม่ไหวอ่ะมันเจ็บวีซีผมน่าหนักเท่าไหร่ดีรอบนี้ผมจะเก็บงานนะผมจะเอาช้าๆเลยผมลดขึ้นลงเลยสิเดินช้ามากรอบผมจากเมื่อกี้300ตอนนี้ผมไปแล้วผมจะอัพเลย700เออผมเท่าไหร่ดีอ่ะเท่าไหร่ดีอ่ะลองคำนวณใช้สิบนี่รอบมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าใช้ VC 10รอบจะเป็นเท่าไหร่ลองคำนวณนี่155ฮะแบบเลยโอ้โหแล้วก็ได้ไหมเป็นยังไงตัวมันเนี่ยเลขว่าพี่เจ๊ตะกี้คุณซาวไงคุณซาวเมื่อกี้คุณซาวเอาดีกว่าตะกี้คุณซาวนะครับ310เดี๋ยวนะข้อนี้คุณจะสรุปว่าไงดีวะผมจะสรุปข้อนี้ว่าไงดีอ่ะไม่ได้เหรอเวลาเราลดมันก็ไม่ไปเหรอถ้าเราลดฟีดความเร็วก็จะน้อยถ้าลดฟีดความเร็วก็จะน้อยลงครับเดี๋ยวนะถ้ามึงเพิ่มครับคุณต้องร้องทำเลยทีมันจะมือมันได้หรือไม่ได้หรอกยิ่งได้ครับลองเปลี่ยนเป็น10,000หาร3.15ก็คือการลบนี่หว่าหมื่นครับเราหมื่นเพิ่มมีสิดูที่ผมเขียนไว้ตอนแรกผมเขียนว่าไงแป๊บนึงนะขอหาคำตอบข้อนี้ก่อนความเร็วรอบที่เราใช้อ่ะ
มันเป็นการใช้ความเร็วรอบแบบการกึ่งรถขนาดธรรมดาแต่การกึ่งเก็บผิวไม่มีใครเขียนไว้อันนี้มันมาจากประสบการณ์ผมล้วนๆเลยคุณก็เขียนแค่เขียนว่าอะไรครับการกึ่งเก็บผิวก็คือลดฟีดเพิ่มอะไรความเร็วรอบแค่นั้นก็พอเนี่ยทำไมไม่ใจผมพยายามหาสูตรที่มันมีอ้างอิงของฝรั่งแต่ฝรั่งไม่เขียนไงผมไปเปิดตำราโบราณอยู่ 3-4 เล่มก็ไม่เขียนนะไม่รู้จะไปอะไรกับมันดีคัตติ้งเด็กเท่าไหร่ครับรอบนี้คัตติ้งเด็กเท่าไหร่จุดห้าจีบนะจาก 20.5 เหลือ 20ไอ้ number ก็ใช้ตัวที่1 cutting length ก็เป็นไงครับ80นะเขียนเนาะแว่นโอเคไหมมันมีหลายแว่นข้อเสียของผมเลยนะผมไม่ค่อยจำชื่อใครจริงผมจะเรียกทุกคนว่าเฮ้ยถ้าผมเรียกมีอยู่สองอย่างคือเราไม่เหมือนชาวบ้านเขายกตัวอย่างเช่นเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มผู้ชายเยอะๆผมจะจำชื่อได้ไม่กี่คนอย่างเนี้ยมันติดต่อผมมาในไลน์บ่อยผมก็นะไฮเนเกนเอาชื่อเบียร์นี่หว่าอ่านง่ายเลยกลายเป็นอีเกนแล้วก็เมื่อยหน้าตาเหมือนเมื่อยอยู่กับเราคือไรหน้าตาเหมือนเมื่อยมีรุ่นพี่คุณอยู่คนหนึ่งตอนเขาเป็นโควิดกันเยอะมันลาเลยแต่มันไม่ได้เป็นโควิดวันนั้นเรากลัวมันทุกคนเลยมันยืนไปยืนมายืนตะไบอยู่ไงมันก็ตาเตยลงเตยลงสู้คุณนึกว่าเป็นโควิดตอนนั้นวัคซีนมันยังไม่เข้าเลยกลัวชิบหายเลยปรากฏว่าไม่ใช่เป็นไข้เลือดออกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมเรียกมันว่าคุณไข้เลือดออกให้รู้จักชื่อนะเยอะไงอ่ะต่อครับขอคำถามอีกมาเลยมาเลยครับเฮ้ยผมเชื่อว่าทุกคนเวลาทำงานจริงติดทั้งนั้นอ่ะมุมมีดเป็นไงฮะไม่รู้ว่าอะไรคือยังไงมึงถามกูอย่างนี้อ่ะให้ตอบทีมาอ่ะอะไรคือยังไงอ่ะผมไม่มีสกิลอ่ะจะได้แหมหันหุบไม่หันก็นี่แหละพวกไหน A B C D ไม่เข้าใจอะไรว่าจะเคลียร์ยังไงส่วนใหญ่เดี๋ยวมึงเอาไปคุยกับกูข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเคลียร์ให้มึงดูกูยากนะว่ายน้ำยังไงมือแขนซ้ายไปทางหน้า90องศาแล้วสวัสดไปทางหลังหน้าเครื่องเดี๋ยวถือมีดมาถามกูเลยเดี๋ยวจะสอนมึงเกียร์เอาตัวต่อตัวได้แน่มีดตึงมีจุดเดียวที่มันทำงานคือจุดนี้คือจุดนี้
คือจุดนี้เส้นสีแดงเนี่ยเราเจียทุกมุมให้มันหลบลงไปเพื่อให้เส้นสีแดงเนี่ยมันโดนอะไรก่อนโดนงาน